ไปที่วงการสงฆ์กันหน่อยนะครับเพราะว่าที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับในโลกออนไลน์นะครับหลังจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับรีเทิร์นนะครับพาร์ท7นะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมเขียนข้อความว่าขอความรู้จากสายธรรมะหน่อยนะครับอุเพงคาปิติเนี่ยหรืออุปทานเนี่ยขอความเห็นจากผู้รู้นะครับสายกรรมฐานหน่อยนะฮะไปดูคลิปนี่เห็นไหมเน้นในคลิปเนี่ยจะเห็นเป็นภาพของสามเณรสองรูปนะครับกำลังนั่งสมาธิอยู่นะฮะสภาพเณรก็จะขยับกระโดดลุงไปในลักษณะทิศท่าท่านั่งสมาธิด้วยนะกระโดดเป็นวงกลมนะใช่กระโดดเป็นวงกลมโดยสามเณรรูปแรกเนี่ยจะกระโดดเสร็จพอจากนั้นสามเณรรูปที่สองก็จะกระโดดต่อนะครับจากนั้นกลับมานั่งสมาธิอีกนะครับสลับไปมาอยู่อย่างนั้นนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมเขา800นะฮะอำเภอทองผาภูมินะฮะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะฮะก็มีการเข้าโมเมนต์กันใหญ่เลยบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับแต่ที่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยพระที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาบอกว่ามันสามารถเป็นไปได้เพราะว่าเนนเนี่ยเขาสามารถบังคับจิตใจเขาคือถ้าเขาอยากนั่งเฉยๆก็ได้แต่ถ้าไอ้นั่นมันก็จะกระโดดแต่ถ้าเขาอยากหยุดมานั่งเฉยๆก็ได้แต่มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ในโซเชียลเขาบอกอาการนี้เนี่ยไม่ใช่ปีติแต่เป็นอาการของคนขาดสติหรือเปล่าจิตไม่มีสติไหลไปตามอารมณ์ปรุงแต่งแทนทำบ่อยๆอาจจะบ้าใช่นี่นะฮะบอกทำบ่อยๆอาจจะบ้าได้นะครับหรือว่าหลงว่าตัวเองเนี่ยวิเศษอภินิหารเกิดขึ้นได้ทุกวันท่องมนต์บาลีจะดีไม่เนนแต่เขาบอกคนที่เห็นด้วยก็จะบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับการกำหนดสมาธิจนนิ่งพอนั่งสมาธิก็จะได้ปิตินะฮะปิติแล้วก็ส่วนใหญ่ในคลิปเรียกว่าปิติโลดโผนนะครับแต่ละคนเข้าถึงปิติร่างกายจะแสดงอาการต่างๆไม่เหมือนกันสายกรรมฐานจะเข้าใจดีเอ๊ะเดี๋ยวนี้บ้านเรามันมีอะไรแปลกๆเนาะใช่ก็คือสายมูก็ที่นิยมนะครับจับแป๊บนึงแล้วรักษาได้เลยนะจับแล้วรักษาได้เลยอย่างนี้นะมีมาแปลกๆเยอะนะครับนิ้วจิ้มหัวก็รักษาคนได้นะล่าสุดสำหรับเรื่องของเนนทั้งสองเนี่ยนะครับทางพระมนูแจ่มจันทร์นะครับประธานพักพระสงฆ์เนี่ยนะครับสำนักปฏิบัติธรรมเขา800เนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับในประเด็นนี้นะครับบอกว่าอ๋อคลิปนี้เป็นคลิปเก่านะตั้งแต่ปี62แล้วนะครับก็มีการฝึกเนนทั้งสองเนี่ยแหละที่เข้ามาบวชที่วัดนะครับก็ให้นั่งกรรมฐานเนี่ยซึ่งเป็นการฝึกสอนตามพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็อ้างอิงเรียกกันว่าสติปัฏฐานนะครับสติปัฏฐาน4นะครับเป็นอาการที่เด็กนั่งกระโดดไปมาเนี่ยเขาเรียกว่าอาการปิติโลดโผนแต่ว่าจะให้กำหนดให้เขาหยุดก็ได้นะครับหรือว่าไม่กระโดดก็ได้นะครับแต่ร่างกายเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับพระมนูเนี่ยท่านยังบอกนะครับว่าการนั่งกรรมฐานเนี่ยนะครับหรือว่าอุเพงคาปิติเนี่ยเป็นสายของพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าอาการปิติที่สอนกันมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนๆนะไม่ใช่เป็นลัทธิต่างศาสนานะครับไม่มีการแหวกแนวไม่ได้ผิดเพี้ยนนะครับสติปัฏฐานเนี่ยนะครับกรรมฐาน4เนี่ยตัวนี้ไม่จัดอยู่ในตัววิปัสสนาไม่จัดให้คนบรรลุธรรมได้สงบจิตใจนะครับท่านก็บอกแค่นี้เองมันเป็นอาการของคนที่แบบนั่งสมาธิแล้วประสบความสำเร็จไงเหมือนเราถูกลอตเตอรี่แล้วเราดีใจเหมือนอย่างเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาการเดียวกันนะฮะก็ท่านบอกว่าไม่ต้องไปเข้าปฏิบัติตามอะไรเพราะว่ามันเป็นของแต่ละบุคคลนะฮะใช่ท่านก็บอกไม่ได้แปลกอะไรนะพระมนูบอกเรื่องปกติของคนนั่งสมาธิไปแล้วลึกๆอ่ะนะ